สาวสวยคนนั้นเธอเป็นใครกันวะเนี่ยมันเป็นอะไรกันเนี่ยนี่เธอไม่เห็นหรอเขาเดินตามเรามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่ะสวัสดีครับผมพันตรีมนตรีบุญทวีเกียรติไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับวนิดาค่ะส่วนฉันชื่อสุมาลีค่ะดิฉันชื่อกัลยาค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับคุณวนิดาพร้อมกันเชียร์ไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนสิครับไม่ทราบว่าคุณวนิดาจะไปไหนล่ะครับคือผมเป็นห่วงนะครับผมไม่เคยเห็นคุณมาที่นี่เกรงว่าจะหลงทางถ้าคุณอยากจะไปไหนเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมเต็มใจช่วยครับพวกเราไปยินดีช่วยกันนะครับนิดเขามาหาคุณพ่อนะคะกัลยาคุณนิดชื่อเล่นก็เพราะมากเลยครับคุณเห็นผมเป็นอะไรเห็นใจผมบ้างไหมเนี่ยถ้าได้มาขอผ่านเอาผ่านเอาแบบนี้ผมทำงานก็ต้องหวังผลประโยชน์ซึ่งคุณก็รู้ตั้งแต่วันแรกที่คุณมาขอกู้ยืมเงินผมแล้วไม่ใช่เหรอกรุณาพูดเบาๆได้ไหมขอรับให้พูดเบาเหรอผมเป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดแบบนี้มีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวผมจะแจงรายละเอียดให้คุณฟังเดี๋ยวจะหาผมโกงคุณเป็นหนี้ผมได้ยอดเงินต้น 2,500 บาทที่ดอกเบี้ยเพียงช่างละ1บาท1เดือนก็เท่ากับ30กว่าบาทค้างมา24เดือนทั้งต้นทั้งดอกรวมกันก็ปาเข้าไปตั้ง 3,000 กว่าบาทถูกต้องไหมถูกต้องครบถ้วนขอรับพ่อคุณนิดชื่ออะไรเหรอครับถ้าผมรู้จักเนี่ยผมจะได้ช่วยตามหาให้ครับเจนิสคุณพ่อคุณพ่อพ่อเจ้าวงวิบูลแม่สงสัยวันนี้เป็นวันโชคดีของพ่อทำไมล่ะคะคุณพ่อคุณพ่อรู้จักพวกเขาด้วยเหรอคะยิ่งกว่ารู้จักอีกลูกรักโชคร้ายใช่ไหมล่ะเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยยังไม่ได้ใช้นี่เลยสวัสดีครับคุณดาวสวัสดีคุณมนตรีครับเกินกำหนดชำระนี่ผมมา3วันแล้วใช่ไหมคืนวันนี้เลยไหมโอ้ยผมติดธุระด่วนมากๆเลยนะยังไงผมต้องลาเลยนะครับคุณวนิดาครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กินข้าวด้วยกันสักมื้อนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้หนี้ผมได้โดยเร็วนะคุณมนตรีครับไปแล้วครับสวัสดีครับเห็นความโชคร้ายของยายนิดหรือยังล่ะไม่มีใครอยากเป็นลูกเขยในดาววงวิบูลจอมหน้าเลือดอย่าไปสนใจผู้ชายคนนี้เลยลูกนะอย่าไปเสียใจอย่าไปอาลัยอาวรณ์พ่อจะหาผู้ชายที่ดีกว่านี้ให้ลูกให้ได้คอยดูสิอ่ะค่ะคุณพ่อตกลงเธอกับคุณใหญ่อ่ะจะแต่งงานกันเมื่อไหร่จ๊ะก็คงในเร็วนี้ล่ะจ้าเสด็จท่านกำลังหาเลิกให้อยู่นี่แล้วคุณเล็กล่ะได้พูดเรื่องนี้กับเธอบ้างหรือเปล่าถ้าแบบนี้แสดงว่าคุณเล็กขอเธอแต่งงานแล้วใช่ไหมก็ไม่เชิงหรอกคุณเล็กเธอก็เปรย์เปรย์ไปบ้างอ่ะเออนี่พิสมัยเราว่านะเรามาจัดงานแต่งงานพร้อมกันเลยดีกว่าก็ไม่เลวนะสาวๆทั่วทางพานครจะต้องอิจฉาเราสองคนแน่ๆเลยดีเนาะ
ื่อไหร่นะผมจะเอาชนะพี่ใหญ่ได้สักทีเนี่ยแกต้องใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์สิตาเล็กแต่ไม่ใช่เฉพาะการกีฬานะแกต้องใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตโอ้โหรู้แล้วครับพี่ใหญ่เนี่ยแกปัญญาจริงๆเลยพี่สมัยคะไม่เบื่อพี่ชายผมบ้างเหรอบ่นซะจนบางทีนะผมคิดว่าผมมีพ่ออีกคนแล้วนะตาเล็กพี่สมัยดูสิครับก็เพราะแกเนี่ยทำตัวเป็นเด็กๆอยู่ได้ท่านจะหมดห่วงได้ยังไงล่ะพี่ยายผมรู้แล้วล่ะครับว่าพี่ใหญ่รักแล้วก็หวังดีกับผมที่สุดและเกิดผมมีเรื่องอะไรขึ้นมานะพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนแรกที่ช่วยเหลือผมใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเล็กจะต้องรักคุณใหญ่ให้มากๆนะเหมือนที่พี่สมัยรักพี่ชายผมหรือเปล่าครับคุณเล็กมานี่ดูสินี่ขนาดยังไม่ได้แต่งงานกันนะเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยขนาดเนี้ยคุณเล็กพูดอะไรอะคะดิฉันอายนะคะอายทำไมครับผมยังไม่เห็นอายเลยคุณเล็กเหนื่อยไหมคะไม่เห็นจะเหนื่อยเลยฉันเห็นเธอฉันก็หายเหนื่อยแล้วกลางวันนี้กินอะไรกันดีท่านชาจะหิวแล้วมีภัตตาคารจีนเปิดใหม่นะครับเราไปกินกันไหมครับค่ะได้แต่ว่ามื้อนี้เนี่ยคนชนะต้องจ่ายเงินนะครับอ้าวเพื่อนน้องชายสุดที่รักตกลงไปพี่ใหญ่ครับคือเมื่อกี้ผมเจอเพื่อนนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่พาพี่สมัยกับราณีไปรอที่ร้านก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมตามไปก็ได้ครับถ้าตามไปนะไปครับผมเสียใจผมยังไม่มีเงินมาใช้หนี้คืนคุณผมรู้แล้วทางานคุณจะมาหาผมทำไมที่ผมมาหาคุณเพราะมีเรื่องจะแจ้งให้คุณทราบไงเรื่องหนึ่งข่าวดีเรื่องหนึ่งข่าวร้ายฟังเรื่องไหนก่อนข่าวร้ายก่อนแล้วกันคุณเป็นหนี้ผม 50,000 บาท 50,000 บาทเป็นไปได้ยังไงผมกู้คุณมาน้อยกว่านี้นี่นาก็นั่นมันยังไม่รวมดอกเบี้ยผมคิดดอกเบี้ยคุณแค่ช่างนั้น1บาทคุณเล่นค้างผมมา30เดือนแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปยืมเขาไปอีกครั้งละ100บ้างครั้งละ200บ้างตั้งไม่รู้กี่ครั้งขอการันตีสักทีนึงก็ไม่มีผู้ค้ำประกันก็ไม่มีเงินก็เลยทบทั้งต้นทั้งดอกทบกันไปทบกันมาทบกันมาทบกันไปทบกันไปทบกันมามันจะไปถึง 50,000 บาทได้ยังไงกันเล่าความจริงคุณนี่น่าจะเอาอย่างพี่ชายคุณนะพี่ชายเงินเดือนมากคุณไม่กี่มากน้อยเนี่ยฮะไม่เห็นเป็นหนี้ใครเลยอย่าไปพูดถึงพี่ใหญ่เธอเป็นเทวดาแต่ผมเป็นปีศาจอ่ะฟังข่าวร้ายละและไหนละข่าวดีของคุณหวังว่ามันจะน่ายินดีจริงๆนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ